สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็ในคลิปนี้เราก็จะมาอยู่ในเว็บไซต์000webhost.com นะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่แนะนำเพื่อนครบ5คนเราก็จะได้5เหรียญนะครับอ่ะถ้าอยากรู้ว่าสร้างรายได้ยังไงเรามาดูกันนะครับถ้าสมมติว่าเราแนะนำเพื่อน5คนนะครับเราจะได้5เหรียญและถ้าเราแนะนำเพื่อนครบ100คนเราก็จะได้100เหรียญนะครับซึ่งการแนะนำของเขานะครับเราจะไม่ได้1คนต่อ1เหรียญนะแต่ว่าถ้าครบ5คนเมื่อไหร่นะครับเราถึงจะได้5เหรียญนะครับและเป็น5คนที่แอคทีฟนะครับก็คือ5คนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับย้ำว่าเราไปแนะนำเขาสมัครฟรีนะครับเขาสมัครเข้ามาฟรีนะคนที่สมัครเข้ามา5คนเนี่ยคือฟรีนะครับเราจะแนะนำกี่คนก็ได้ทุกคนสมัครฟรีนะครับเขาไม่ได้จ่ายอะไรแต่ว่าเราจะได้รับรายได้จากการที่เราไปแนะนำเขานะครับก็คือเว็บไซต์จะจ่ายค่าที่เราไปช่วยเขาทำงานในการที่แนะนำคนอื่นนะครับให้มาใช้บริการของเขานั่นเองนะครับซึ่งถามว่าบริการของเว็บไซต์นี้คืออะไรนะครับก็คือเว็บโฮสติ้งนะครับหรือพื้นที่สำหรับเก็บเว็บไซต์ของเราให้อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีเว็บโฮสต์จะทำยังไงนะครับเราก็ต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่บ้านตั้งอยู่บ้านแล้วก็เปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเรานะครับออนไลน์อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนั่นเองสำหรับวิธีการเริ่มต้นทำนะครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องมีบัญชี PayPal ก่อนนะครับสำหรับทำการเก็บเงินนะครับเวลาเราทำเงินได้เนี่ยเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชี PayPal นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราแนะนำเพื่อนมาสมัครฟรีหรือว่าแนะนำใครก็ได้ครับเขาสมัครเข้ามาฟรีนะครับมาฟรีเลยนะแล้วรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากที่เว็บไซต์เนี่ยเขานะครับเอารายได้จากการที่เขาขายโฮสติ้งได้อยู่แล้วนะครับมาแบ่งจ่ายให้กับเรานะครับเป็นค่าช่วยงานนั่นเองนะครับวิธีการสมัครทำยังไงนะครับวิธีการสมัครก็คือให้เรานะครับกดสมัครฟรีตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นฟรีไซน์อัพนะครับก็กดไปถ้าเรากดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาอย่างหน้านี้นะครับสังเกตว่านะครับสังเกตว่าให้มีคำว่ารับโฮสติ้งฟรีนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นฟรีโฮสติ้งตรงนี้นะครับซึ่งถ้าสังเกตเพราะอะไรเพราะว่าบางคนนะครับสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีสมัครเข้ามาผิดสมัครมาในรูปแบบของ Affiliate นะครับมันทำให้ไม่สามารถที่จะได้รับโฮสติ้งฟรีแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เลยนะครับต้องมาสมัครเว็บก่อนนะครับวิธีสมัครเว็บไซต์นี้นะครับก็ในช่องแรกก็ให้กรอกข้อมูลนะครับเป็นอีเมลนะครับช่องที่2ก็รหัสผ่านช่องที่3ก็คือชื่อเว็บไซต์นะครับจะเอาเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็น KFC นะครับLPLP อย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเรากดรับโฮสติ้งฟรีพอเรากดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับอีเมลนะครับอีเมลถามว่าอีเมลนั้นจะเข้าอีเมลไหนก็คือจะเข้ามาในอีเมลที่เราได้กรอกไว้ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเมลที่เรากรอกจะต้องเป็นอีเมลจริงแล้วก็เช็คได้นะครับแล้วก็เข้าไปทำการกดยืนยันอีเมลพอเรากดยืนยันอีเมลเสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นี่เด้งเข้ามาสู่หน้าล็อกอินนะครับเด้งเข้ามาสู่หน้าล็อกอินตรงนี้ก็ให้เราเอาอีเมลของเรานะครับมากรอกแล้วก็เอารหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้ครับมาใส่ไว้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยพอเราเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับเวลาทุกคนเข้ามาแล้วนะครับจะสร้างเว็บไซต์ทำยังไงก็เลื่อนขึ้นมากดตัวบวกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการกรอกชื่อเว็บไซต์เข้าไปแต่ถ้าเกิดว่านะครับย้ำว่าถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าเรานะครับเรามีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับปกติอ่ะมันจะถ้าเราสร้างเข้ามาทันทีเลยเนี่ยมันจะมีให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ให้กดตัวบวกข้างบนนะครับแต่ถ้าเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สถานะของมันเนี่ยจะเป็น running อย่างนี้นะครับก็คือแปลว่ากำลังทำงานอยู่ก็ให้เรากด manage ตรงนี้นะฮะกด manage แต่ถ้าใครไม่มีก็กดสร้างแหละครับแล้วมันจะได้ไอ้ตัวเว็บไซต์นั้นมาแล้วมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับเด้งเข้ามาหน้านี้วิธีใส่เนื้อหาหรือว่าใส่คอนเทนต์เข้าไปในเว็บไซต์นะครับก็ให้เรากดตรงไฟล์ manager ตรงนี้นะครับกดเข้าไปมันจะเป็นระบบจัดการไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดอัปโหลดไฟล์นะครับตรงนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ผมได้ใส่เนื้อหาไว้หลายอย่างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยถ้าทุกคนเข้ามามันจะไม่มีนะครับแล้วคำถามคือจะเอาเว็บไซต์ไหนมาใส่จะเอาเนื้อหาอะไรมาใส่นะครับก็ให้เราพิมพ์ใน Google พิมพ์ว่า
Trim HTML นะครับแล้วเราก็ทำการเลือกอันแรกเลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาเลือกเอาครับเอาอันไหนก็ได้อันนึงนะครับผมเอาอันนี้แล้วกันเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วก็รอมันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่ไฟล์โหลดสำเร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเปิดมาเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็เสร็จแล้วให้เราเอาไฟล์ที่ได้มานะครับเปิดมาแล้วก็เอามาไฟล์ใดไฟล์หนึ่งนะครับมันจะเป็นไฟล์ .html อย่างนี้นะฮะให้เราเอามาไฟล์หนึ่งนะครับผมเลือกเป็นไฟล์ index แล้วกันเวลามันเปิดมามันจะได้เปิดมาเป็นไฟล์ index เลยนะครับพอเราทำการแยกออกมาแล้วก็ให้เราทำการกดอัปโหลดครับโดยการกดตรงนี้รูปเมฆตรงนี้นะครับแล้วกด select แล้วก็เมื่อกี้ผมเอาไว้หน้าจอนะฮะเป็นไฟล์นี้นะครับแล้วกด open เสร็จแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ให้เรากดอัปโหลดถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าหลุดนะครับมันหลุดเซสชันมันหลุดก็ให้เรากลับมานะครับกดอัปโหลดไฟล์ใหม่นะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดเข้าไปใหม่รอสักครู่นะฮะมันกำลังกลับเข้าไปถ้ามันหลุดเราก็กดเข้ามาใหม่ครับไม่เป็นไรแล้วก็กดอัปโหลดเข้าไปใหม่โอเคพออัปโหลดเสร็จมันจะรีเฟซหน้า1ทีนะครับแล้วแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วนะครับเพียงแค่นี้นะครับถ้าเราอัปโหลดไฟล์เสร็จนะครับก็ปล่อยมันไว้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับใครนะที่มีคำถามว่าพี่ไฟล์ที่เราอัปโหลดลงไปนะครับมันไม่เป็นหน้าแรกของเว็บนะครับทำยังไงดีนะครับให้เราทำการเปลี่ยนชื่อนะครับให้มันเป็นคำว่า index.html อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าไฟล์มันเป็นชื่ออะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ .html นะครับแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็น index อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอัปโหลดลงไปแล้วมันไม่เป็นหน้าแรกให้เว็บไซต์เรานะครับแต่ว่าถ้าอัปโหลดปุ๊บมันเป็นหน้าแรกแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันนะครับก็ปล่อยไว้งั้นเลยแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับการสมัครแล้วก็การทำเว็บไซต์ของตัวเองพอสมัครเสร็จปุ๊บนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มสร้างรายได้ล่ะเราทำยังไงนะครับก็ให้เราเอาเมาส์มาชี้ตรงรูปคนนะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปจะมีคำว่า earn money อยู่นะครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยพอกดเสร็จปุ๊บนะครับกดเสร็จปุ๊บให้เราไปตรงนี้ฮะคำว่า affiliate นะครับ affiliate เสร็จแล้วเรากด sign up ด้านล่างนี้นะครับโอเคอันนี้ผมสมัครไว้อยู่แล้วนะครับโอเคเมื่อเรากดเข้ามาจากตรง sign up นะครับมันจะเข้าสู่หน้านี้นี่นะครับก็ให้เราทำการกรอกอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้สมัครตัวเว็บโฮสต์เอาไว้นะครับแล้วก็มากรอกตรงนี้นะครับรหัสผ่านกับอีเมลเนี่ยให้ตรงกับในตัว account ตรงนี้เลยนะครับถ้าไม่ตรงกันเนี่ยมันจะไม่ลิงก์กันนะครับแนะนำไว้ให้กรอกตรงกันเลยพอกรอกเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเด้งเข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับหน้านี้ก็ให้เรากรอกไปเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้า affiliate หรือว่าบางคนนะครับถ้าเกิดว่ากรอกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเด้งเข้ามาสู่หน้า affiliate อย่างนี้เลยนะครับซึ่งพอเด้งเข้ามาสู่หน้า affiliate อย่างเงี้ยมันจะมีไอ้แท็บสีเขียวขึ้นนะครับมันจะบอกว่าเราเนี่ยทำการสมัครเสร็จแล้วเป็น affiliate เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นั้นก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปแนะนำเพื่อนหรือว่าแนะนำใครก็ตามมาสมัครเนี่ยมาใช้เว็บโฮสติ้งของที่นี่เนี่ยเราจะได้รายได้เท่าไหร่กันเมื่อกี้ผมบอกแค่ว่าเราแนะนำ1คนเราจะได้1เหรียญแต่ว่าถ้าต้องแนะนำให้ครบ5คนใช่ไหมครับเราถึงจะได้5เหรียญ นะครับเรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราแนะนำครบ20คนเราจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าแนะนำครบ20คนเราจะได้รับทันที10เหรียญ นะครับเป็นโบนัสที่เขาให้กับเราเงินนี้เอาจากไหนมาจ่ายนะครับเงินนี้เขาเอามาจากที่ว่าในเว็บไซต์ของเขานะครับขายเว็บโฮสต์อยู่แล้วจริงไหมครับเขาจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะครับมาให้นักการตลาดอย่างเรานะครับไปแนะนำเพื่อนเราจะกลายเป็นนักการตลาดเข้าใจไหมครับเราไปแนะนำใครก็ตามให้มาสมัครใช้เว็บไซต์เนี่ยนะครับเขาจะถือว่าเราเป็นนักการตลาดให้เขานะครับหรือว่าเป็นคนโปรโมทให้เขานั่นเองเขาก็จะแบ่งค่าเหนื่อยมาให้เราถ้าเกิดแนะนำครบ20คนนะครับก็คือจากเดิมเราจะได้20เหรียญเราจะได้เพิ่มไปอีก10เหรียญ นะครับและถ้าเกิดว่าเราแนะนำครบ40คนนะครับจากเดิมเราจะได้40เหรียญเราก็จะได้รับเพิ่มไปอีก40เหรียญ นะครับและถ้าเกิดว่าเราแนะนำครบ60คน
จากเดิมเราจะได้60เหรียญนะครับแล้วเราจะได้เพิ่มไปอีก90เหรียญนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราแนะนำครบ100คนล่ะเราก็จะได้100เหรียญถูกต้องไหมพอเราแนะนำแล้วได้100เหรียญปุ๊บนะครับเขาจะให้เราเพิ่มมาอีก200เหรียญนะครับอันนี้คือเงินที่เขาจ่ายให้กับเรานะครับเป็นค่าเหนื่อยนั่นเองก็อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครแนะนำได้เยอะรายได้ก็จะยิ่งเยอะนะครับย้ำว่าเราแนะนำเขามาสมัครฟรีๆนะครับฟรีนะสมัครฟรีนะครับไม่เสียเงินอะไรเลยนะครับเขาไม่เสียอะไรเลยเขาใช้เว็บโฮสต์แบบที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือเขาสมัครเข้ามาฟรีอัพโหลดไฟล์ปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็อาจจะเห็นแบบอยากจะทำเงินเหมือนกันเขาก็เข้ามาสมัครแอฟฟิลิเอทเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะได้เว็บไซต์ด้วยแล้วเขาก็จะได้ทำเงินด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวลิงก์ที่เราจะไปโปรโมทกันดีกว่านะครับเมื่อเราสมัครมาเป็นแอฟฟิลิเอทแล้วนะครับการที่เราจะไปโปรโมทได้นะครับให้เขาสมัครเข้ามาได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีลิงก์ของเรานะครับเป็นแอฟฟิลิเอทก็ต้องมีลิงก์แอฟฟิลิเอทถูกต้องไหมนี่ก็คือลิงก์แอฟฟิลิเอทของเรานะครับมากดตรงคำว่าโฮมนะครับแล้วมันจะมาหน้านี้นะครับอันนี้คือลิงก์แอฟฟิลิเอทของเราอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเอาลิงก์นี้ไปโปรโมทนะครับและถ้าเกิดว่าเขาสมัครเข้ามาเราจะได้รับทันทีนะครับ1คนนะ1คนและถ้าเกิดว่าเขาสมัครเข้ามาครบ5คนนะครับแล้วเขาทำการแอคทีฟตอนแรกที่เขาสมัครเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนตอนแรกที่เขาสมัครเข้ามานะครับสถานะมันจะขึ้นคำว่า pending อย่างนี้นะครับ pending หมายความว่าอะไรหมายความว่ากำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าคนคนนี้ที่สมัครเข้ามาเนี่ยเป็นคนหรือว่าเป็นบอทนะครับเงื่อนไขการแอคทีฟมีอะไรบ้างนะครับก็คือคนคนนั้นนะครับ ID ของเขานะครับหรือว่าจำนวนเวลาที่เขาสมัครมาแล้วเนี่ยต้องเกิน1เดือนนะครับเขาต้องสมัครมาแล้วเกิน1เดือนแล้วก็ทำการยืนยันอีเมลเรียบร้อยนะครับพอยืนยันอีเมลเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมีการสร้างเว็บไซต์อย่างน้อย1เว็บนะครับเขาบอกว่าสร้างเว็บไซต์อย่างน้อย1เว็บไซต์อันนี้ก็สร้างเรียบร้อยนะครับ1เว็บไซต์ก็คือปกติถ้าเราสมัครมาปุ๊บเราจะมีทันที1เว็บไซต์อยู่แล้วนะครับเราก็เพียงแค่ใส่เนื้อหาแล้วก็ในเว็บไซต์นะครับจะต้องมีการใส่เนื้อหาก็อย่างที่บอกนะครับที่สอนให้อัปโหลดไฟล์เข้าไปนะฮะก็ต้องใส่เนื้อหาด้วยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเรานะครับจะต้องมีคนเข้าเว็บไซต์อย่างน้อย100คนนะครับ100คนในช่วง1เดือน1เดือนที่1เดือนที่สมัครนะครับแล้วถามว่าจะหา100คนได้ยังไงนะครับจะหา100คนได้ยังไงแบบคนเข้ามา100คนไม่จำเป็นต้องแบบหายากนะครับไม่จำเป็นต้องหายากทุกวันเราเปิดเว็บไซต์ไหมครับเราก็เปิดเว็บตัวเองนั่นแหละครับเปิดวันละ 3-4 รอบครับเปิดไป1เดือนเราก็ได้แล้วครับ100คนเข้านะครับ100คนเข้าเว็บไซต์ของเราแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใน account นั้นนะครับหรือว่าคนที่สมัครมาคนนั้นนะครับถ้าเขาไม่ได้สร้างเว็บไซต์เลยนะครับบัญชีของเขานะครับจะถูกระงับทันทีเลยก็สังเกตจากคนนี้นะฮะคนนี้สมัครเข้ามานะครับเมื่อ6เดือนที่แล้วเว็บไซต์ก็ไม่ได้สร้างนะครับแต่สถานะยัง pending อยู่นะครับ pending ตรงนี้คืออะไรเขาไม่ได้สร้างเว็บไซต์เอาไว้นะครับเขาไม่ได้สร้างเว็บไซต์เอาไว้เพราะฉะนั้นบัญชีของเขาจะถูกระงับทันทีนะครับรวมถึงบัญชีของ affiliate ของเราด้วยการที่เราจะสร้างรายได้จากเขาได้เนี่ยเราก็ต้องมีทั้งหมดให้ครบทุกข้อนี้นะครับนี่เราต้องมีให้ครบทุกข้อการที่เรามีครบทุกข้อแล้วนะครับเราถึงจะสร้างรายได้จากเขาได้ทันทีเพราะว่านี่ครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าreferral นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราสร้างขึ้นเองก็คือเรานะครับจะใส่เข้าไปเองไม่ได้นะครับเราจะกรอกข้อมูลนะครับสมัครเข้ามาเองสมัครเข้ามาต่อตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเขาจะทำการตรวจและที่สำคัญนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทำไม่ครบด้วยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทำการแนะนำใครได้แล้วก็เกิดรายได้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในเว็บไซต์ของเรานะครับตลอด1เดือนเนี่ยเราก็เอาให้ครบเลยนะครับทำให้ครบทุกอย่างนะครับแล้วมีคนถามนะครับว่าอ้าวแล้วเว็บไซต์อย่างเงี้ยให้มีคนเข้า100คนเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าทุกวันนะครับเราเปิดเว็บไซต์อยู่แล้วอาจจะวันแรกก็ได้ครับเปิดเว็บไซต์อย่างเงี้ยครับรีเฟซหน้าให้มันครบ100ครั้งก็ได้หรือว่ารีเฟซหน้าไปเรื่อยๆฮะทำงั้นสัก 3-4 วันนะผมทำวันละประมาณ50รอบอ่ะครับ50กว่ารอบวันนึงนะอ่ะทำสัก 3-4 รอบนะครับเดี๋ยว1เดือนปุ๊บเดี๋ยวมันก็ขึ้นแอคทีฟเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสำหรับการเริ่มต้นเป็นแอฟฟิลิเอทกับเว็บไซต์นี้นะครับก็ทำให้ครบนะครับทำให้ครบสมัครเข้ามานะครับสร้างเว็บไซต์แล้วก็ทำให้ครบแล้วก็ไปแนะนำต่อสอนเขาทำให้ครบแล้วเราก็จะได้รับ1เหรียญต่อ1คน5คนเราก็จะได้รับทันทีนะครับ5เหรียญนะครับแล้วก็มันก็จะมีนะครับเป็นโบนัสต่างๆให้กับเรานะครับตามนี้เลยก็นี่นะครับเราแนะนำคนมาสมัครเนี่ยฟรีนะครับแนะนำคนมาใช้บริการของเขาเนี่ยฟรีนะส่วนเงินที่เขามาจ่ายหลายๆคน
ก็ไม่ติดใจแล้วเนาะเพราะว่าผมบอกไปแล้วนะครับว่าเงินที่เขามาจ่ายคือเงินที่เป็นรายได้ของเขาอยู่แล้วเขาแบ่งมาส่วนนึงนะครับก็ลองคิดดูนะครับเขาแบ่งมาส่วนนึงจ่ายให้กับเรามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกต้องไหมครับถามว่าทำไมเขาถึงใจไหวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับเขามีคนใช้ทั่วโลกนะครับก็16ล้านยูเซอร์นะครับหรือว่า16ล้านคนทั่วโลกที่ใช้เว็บไซต์เขาอยู่นะครับใช้เว็บไซต์ใช้บริการของเขาเนี่ยนะครับคุณคิดว่าตีเป็นเงินน่ะนะครับตีเป็นเงินเท่าไหร่นะครับนี่นะครับค่าบริการของเขาอยู่ที่99บาทต่อเดือนนะครับจากเดิมเนี่ย249บาทต่อเดือนการที่จะใช้เว็บโฮสติ้งของเขานะครับในการที่จะเก็บเว็บไซต์เอาไว้ให้มันออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะมีอยู่3แพลนนะครับซึ่งใน3แพลนเนี้ยจะเห็นว่ามีแบบฟรีด้วยก็คือแบบฟรีผมสอนในการที่จะเริ่มต้นเอาไว้สำหรับทำแอฟฟิลิเอทเมื่อกี้แล้วนะครับเห็นไหมครับรายได้ของเขาเนี่ยที่เขามาจ่ายเราก็มาจากตรงนี้แหละครับก็มาจากที่มีคนชำระสำหรับที่จะซื้อบริการโฮสติ้งของเขานั่นเองนะครับและเว็บไซต์นี้นะครับก็แน่นอนเขามีคำรีวิวนะครับโอ้จาก 2,200 กว่ารีวิวแล้วนะครับแล้วก็ได้รับดาวเนี่ย 4.9 ดาวจาก5ดาวนะครับว่าเป็นเว็บไซต์โฮสติ้งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจแล้วนะครับว่ารายได้ที่เขามาจ่ายให้เราเนี่ยเอามาจากไหนก็ตามนี้นะครับก็คือเอามาจากการที่เขาให้บริการโฮสติ้งนะครับแล้วก็เอารายได้จากโฮสติ้งเนี่ยที่เขาได้นะครับมาแบ่งจ่ายให้กับเราจาก16ล้านคนนะครับเขามาแบ่งจ่ายให้เราแค่อาจจะไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งด้วยซ้ำนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้แล้วก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับการเริ่มต้นทำเกี่ยวกับตัวเว็บโฮสต์นี้ในการเริ่มสร้างรายได้นะครับก็ตามนี้นะครับ